รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยน้ำปลาร้าต้มสูตรปลาแม่บุญล้ำอร่อยล้ำต้องลองสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเท็ดดี้และนานานะครับในรายการเต็มปากเต็มคำนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับเมนูที่นำมาฝากคุณผู้ชมวันนี้จะเป็นอะไรขึ้นอยู่กับโจทย์ที่เราเตรียมมาเรามาดูกันเลยนะครับโอ้ยไก่อ่ะโอ้โหตายแล้วเห็นสีสะรู้เลยไก่บ้านมาเริ่มทำเมนูกันดีกว่าครับสเต๊กไก่บ้านเราจะทำผงสเต๊ะจากวัตถุดิบทั้งหมดเลยผงกะหรี่ตะไคร้ข่าเกลือป่นพริกไทยป่นสัดส่วนตามชอบตามชอบขมิ้นผงแล้วถ้าสมมติผมหาไม่ได้ล่ะแม่งใส่โอ้โหสเต๊ะไก่ถ้าไม่อยู่ดีๆผงกะหรี่กับขมิ้นหาไม่เจอยี่หร่ากะทินะคะใส่ไก่ลงไปวันนี้ไก่ของเราเป็นน่องติดสะโพกนะคะชิ้นขนาดอย่างเงี้ยพอดี1คนทานจากนั้นหมักทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าเกิดมีเวลาคุณแบบหมักข้ามคืนในตู้เย็นก็ทำให้ไก่ของเราชุ่มฉ่ำอ๋อหมักแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวมาทอดในหม้อทอดร้อนๆพร้อมๆกันนะครับระหว่างรอเราจะมาทำน้ำอาจาร์น้ำเชื่อมนะคะน้ำส้มสายชูอันนี้เกลือป่นใช้เกลือไทยนะคะวันนี้คนจนเกลือละลายแล้วก็ส่วนผสมเดือดโอเคปิดไฟเดี๋ยวอันนี้พอไก่ของเราเริ่มสุกนิดนึงเราก็จะเร่งไฟนะฮะให้สีเขาสวยยิ่งขึ้นในถั่วของเราวางข้างหนึ่งอย่างนี้เลยคือประมาณว่าเชฟวันนี้รีบทำทุกอย่างแล้วยกเว้นตัวน้ำจิ้มมันเข้ากันมากๆ อยากจะบอกคุณแบบนั้นจากนั้นเรามีขนมปัง1ชิ้นโตๆวางแตงกวามีหอมนะครับแล้วก็มีพริกแห้งทอดอันนี้คือเป็นผักที่เราคุ้นชินกับอาจารย์อยู่แล้วนะทานแหนมเจะบอกคุณว่ามันอร่อยมากอร่อยมากๆสเต๊กไก่บ้านๆของเท็ดดี้และนานาเรียบร้อยแล้วค่ะช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอีกหนึ่งเมนูอร่อยๆมาฝากกันยังไงติดตามชมกันนะครับตายน่ากินมากคุณผู้ชมดูสิน่ากินจริงๆนะบอกไว้ก่อนปึ๊บว้าวตายแล้วน่ากินอ่ะหอมด้วยอ่ะว้าวคุณผู้ชมข้าวเหนียวข้าวสวยรีบๆเลยครับช่วง Crispy and Trendy กรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกิวันนี้อาจารย์มีเมนูเบอร์เกอร์ปลามาฝากนะครับตำรับนี้นอกจากจะมีความกรอบอร่อยแล้วนะครับเรายังได้รสชาติที่เผ็ดไม่เหมือนใครแล้วก็เพิ่มความอร่อยยิ่งขึ้นกับการจัดเสิร์ฟนะครับทั้ง3แบบ3สไตล์ไม่ว่าจะเสิร์ฟบนวาฟเฟิลเสิร์ฟบนขนมปังแซนด์วิชหรือจะเป็นบนขนมปังเบอร์เกอร์ก็อร่อยเหมือนกันเลยครับเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ตราโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนครับเมนู Crispy Fish Burger วิธีทำนำปลาดอลลี่ลงคลุกแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดราโกกิให้ทั่วชุบไข่ไก่ที่ตีพอแตกนำลงคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกิเตรียมไว้นำปลาดอลลี่ที่เตรียมไว้ลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะวางขนมปังเบอร์เกอร์ลงบนภาชนะตามด้วยเชดดาร์ชีสฟิลเลไอเบิร์กปลาดอลลี่ทอดบีบทาท่าซอสวางแตงกวาสไลด์ประกบด้วยขนมปังเบอร์เกอร์จัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะนำปลาดอลลี่ลงคลุกแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดราโกกิให้ทั่วชุบไข่ไก่ที่ตีพอแตกนำลงคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกิเตรียมไว้นำปลาดอลลี่ที่เตรียมไว้ลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะวางขนมปังแซนด์วิชลงบนภาชนะทาด้วยมายองเนสวางปลาดอลลี่ทอดและไข่ดาวโรยด้วยพริกไทยป่นจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะนำปลาดอลลี่ลงคลุกแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดราโกกิให้ทั่ว
ชุบไข่ไก่ที่ตีพอแตกนำลงคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิเตรียมไว้นำปลาดอลลี่ที่เตรียมไว้ลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะวางวาฟเฟิลลงบนภาชนะตามด้วยปลาดอลลี่ทอดรับประทานคู่กับน้ำเชื่อมเมเปิ้ลผักสลัดและเลมอนพร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทั้ง3เมนูทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมเลยคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะไก่บ้านเนี่ยเนื้อมันแน่นมันหวานทำเมนูไก่บ้านอบสมุนไพรครับเริ่มต้นใส่หอมแดงสับลงไปก่อนในนี้ขมิ้นโขลกจนกระทั่งละเอียดยิบกระเทียมสับพริกขี้หนูใส่เข้าไปยิ่งเผ็ดยิ่งแซ่บนี่ถ้าได้พริกขาวนะยิ่งเผ็ดใหญ่เลยอันนี้ตะไคร้สับอันนี้เป็นข่าสับนะคุณผู้ชมเครื่องปรุงทั้งหมดอยู่ในนี้น้ำปลาต้มสุกตามแม่บุญล้ำช่วยเพิ่มมิติความอร่อยของอาหารทุกประเภทนะครับแล้ววันนี้เราใช้สูตรฝาขาวเป็นสูตรต้นตำรับกลิ่นหอมนงสุดๆเลยครับกลิ่นปลาชัดเจนจับปลาที่มีคุณภาพนะครับต้องบอกเลยนะว่าเนี่ยคือเครื่องปรุงประจำครัวต้องมีทุกบ้านนะคุณผู้ชมคือน้ำปลาแม่บุญล้ำครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ไก่ลงไปไก่บ้านชิ้นโตๆคลุกเคล้าให้เข้ากันเอาละประเดี๋ยวเราจัดการจัดใส่ภาชนะแล้วก็เตรียมตัวนึ่งนะครับใบมะกรูดต้องฉีกๆนะคุณผู้ชมนะไม่ต้องเอาสวยหรอกต้องให้มันมีกลิ่นแต่ก็ก่อนจะนึ่งหยอดหน้าด้วยน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตรับรองจะติดใจจะทำให้ไก่ดูเงาสวยชวนรับประทานคุณผู้ชมน้ำจิ้มของเราจะอร่อยอร่อยต้องใช้นะครับมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวสีสวยนะคุณผู้ชมตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนูครับและเพิ่มความนัวด้วยน้ำปลาต้มสุกตลาดแม่บุญล้ำสูตรฝาแดงนะครับเป็นสูตรที่ปรุงมาได้กลมกล่อมแบบพอดีเลยครับเหมาะอย่างยิ่งถ้าคุณผู้ชมจะไปทำเมนูตำยำผัดหรือจะเอามาทำน้ำจิ้มแบบไหนก็ได้นะครับขวดเดียวเอาอยู่อย่าลืมนะครับก่อนใช้ทุกครั้งเขย่าซะก่อนนะเป็นเครื่องปรุงประจำครัวที่ต้องมีไว้ทุกบ้านคือน้ำปลาแม่บุญล้ำสูตรนี้เป็นน้ำจิ้มแซ่บอร่อยที่ไม่ต้องไปตั้งเตาเลยคุณผู้ชมน้ำตาลปี๊บสีสวยนะละลายง่ายมากเลยเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำมะขามเปียกลงไปพริกป่นหอมแดงต้นหอมผักชีใบยาวคนให้เข้ากันแล้วก็ข้าวคั่วนิดนึงโอ้ตายน้ำจิ้มเสร็จเรียบร้อยตายน่ากินมากคุณผู้ชมดูสิน่ากินจริงๆนะบอกไว้ก่อนปึ๊บว้าวตายแล้วน่ากินอ่ะหอมด้วยอ่ะกลิ่นปลากับเครื่องเทศว้าวคุณผู้ชมข้าวเหนียวข้าวสวยรีบๆเลยครับและอย่าลืมนะครับช่วงหน้าเรายังมีสิ่งดีๆรอคุณผู้ชมอยู่สักครู่เดียวครับแขกรับเชิญของเดียนวันนี้สิคะถ้าเก่งเรื่องดับไฟค่ะมันคือยังไงกันคะน้องกระเตนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะรู้ดับฟืนดับไฟยังไงคะคือเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะคือเรื่องฟืนไฟมันมีประโยชน์ก็จริงแต่มันมีอันตรายด้วยเหมือนกันค่ะอาจารย์วันนี้นะครับขอเอาใจสายหวานทุกคนนะครับด้วยการมาค้นหาวัตถุดิบสุดพรีเมียมนะครับเพื่อเอามาทำเครื่องดื่มแล้วก็เบเกอรี่อร่อยๆนะฮะกันในช่วงอร่อยเข้มข้นแบบพรีเมียมกับ Coco Rich นะครับแน่นอนนะฮะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันที่ KCC Food and Packaging นะครับบอกได้เลยว่าใหญ่โตมากที่นี่ครบครันทุกอย่างเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านะครับว่าที่นี่เนี่ยมี Coco Rich หรือเปล่าครับคุณผู้ชมครับเจอแล้วครับนี่โกโก้ริชครับสวัสดีครับสวัสดีครับไอเฮียประกรณ์นะครับใช่ครับโอ้โหสวัสดีครับไอเฮียร้านใหญ่มากแล้วสินค้าเต็มเลยสุดยอดจริงๆครับไอเฮียประกรณ์มีวิธีมัดใจลูกค้ายังไงผมเข้ามาแป๊บเดียวผมเห็นลูกค้าเดินกันโอ้โหพลุกพล่านเลยอันดับแรกคือต้องมีสินค้า
ครบที่ลูกค้าต้องการเราเลือกสินค้าที่มีคุณภาพเข้ามาในร้านเราที่อื่นหาไม่มีมาที่นี่เลยมาที่นี่มีหมดใช่ครับโอ้โหน่ารักครับมาที่นี่ก็ได้ออนไลน์ก็มีออนไลน์ก็มีสั่งได้เลยตามแอป Delivery ทั่วไปก็มีหมดได้เลย Google List เนี่ยจุดเด่นที่เฮียมองว่าสินค้าตัวเนี้ย Google List เนี่ยทำไมถึงมัดใจคนได้ขนาดนี้ฮะอันดับแรกคือคุณภาพคุณภาพ Google ของ List เป็น Google พันธุ์แท้ของแอฟริกา100% ไขมันโกโก้ 22-24% คือทำอะไรก็หอมอร่อยไปหมดเลยมีคุณภาพทำขนมได้แล้วยังเอาไปชงเป็นเครื่องดื่มโกโก้เครื่องดื่มก็ได้ที่มีคุณภาพคุณสมบัติของยี่ห้อนี้คือละลายน้ำได้ดีพูดขนาดนี้นะฮะเรียกได้ว่าเอาไปทำเครื่องดื่มนี่คือหายห่วงเพราะความที่เป็นโกโก้แอฟริกาแท้ 100% นะฮะแล้วไฮแฟตสูงขนาดนี้ 22-24% นะคุณผู้ชมชงปุ๊บเนี่ยละลายน้ำแป๊บเดียวโอ้เข้มข้นมากๆแล้วก็ที่สำคัญไขมันสูงอย่างนี้ทำอะไรก็อร่อยทำอะไรก็อร่อยชงดื่มนี่ประทับใจกันไปแล้ วทำเบเกอรี่ก็เด็ดทำให้ประหยัดประหยัดด้วยประหยัดด้วยไม่ต้องใส่มากทำให้ลูกค้าสามารถประหยัดต้นทุนได้กลิ่นของเขาเป็นเอกลักษณ์นะเฮียเวลาเอามาชงดื่มหรือกินนี่ใช่เลยใช่ครับโอ้โหเฮียได้ข่าวว่าที่นี่มีชงชิมเหมือนกันมีครับมีชงชิมครับเดี๋ยวเราไปดูตรงชงชิมกันดีกว่านะฮะไปชมนี่คือบูธชงชิมเลยใช่ครับเราให้ลูกค้าชิมจะได้รู้รสชาติคุณผู้ชมมาถึงปุ๊บเนี่ยมั่นใจเลยว่าโกโก้ริชนะฮะโกโก้คุณภาพดีอร่อยมั่นใจแน่นอนนะครับ KCC Food and Packaging นะฮะเปิดปิดกี่โมงเนี่ยฝากได้เลยฮะเปิดทุกวันตั้งแต่ 8:30 นถึง 18:00 นทุกวันวันนี้ขอบคุณอาเฮียมากครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเดี๋ยวยังไงผมขออนุญาตนะคุณผู้ชมไปถามลูกค้าของที่ KCC Food and Packaging กันหน่อยครับว่าทำไมเขาถึงมาที่นี่แล้วซื้อโกโก้ริชกันครับถามนิดนึงครับโอ้อันนี้ซื้อซองแบบนี้เลยโกลด์ selection เข้มข้นมากพรีเมียมสุดๆครับผมเราซื้อโกโก้ริชไปทำเมนูอะไรครับส่วนใหญ่เอาไปทำเป็นเครื่องดื่มครับแล้วก็ทำเป็นบราวนี่ครับผมโอ้ทำบราวนี่ด้วยใช่ครับมันยังไงมันจะเข้มข้นมันหอมช็อกโกแลตสุดๆเลยไหมคือกลิ่นของโกโก้เนี่ยหอมแล้วก็มันละลายง่ายผมรู้สึกว่าประหยัดเวลาแล้วก็กลิ่นของโกโก้เนี่ยมันอร่อยแล้วก็รู้สึกว่ามันเข้มข้นดีครับผมนี่ฮะคุณผู้ชมเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริงผู้ช็อปจริงนะฮะและสำหรับคนที่สนใจนะครับผลิตภัณฑ์คุณภาพสุดพรีเมียมอย่างโกโก้ริชนะครับมากันได้เลยนะฮะที่ร้าน KCC Food and Packaging นะครับที่ลาดพร้าวโชคชัย4นี่เองครับช่วงเมนูรักเมนูเลิฟประจำเดือนนี้คุณผู้ชมครับเป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะครับท่านที่พลาดเมนูปิ่นโตและของหวานสถานครัวไปก็มาร่วมสนุกได้ในเดือนนี้นะครับคุณผู้ชมและทีมในวันนี้นะครับเหมาะเลยล่ะสำหรับคนที่รู้ใจไม่ว่าจะเป็นคู่รักเพื่อนซีหรือคนในครอบครัวจะเป็นใครก็ได้นะครับที่ขึ้นชื่อว่ารู้ใจก็มาร่วมสนุกกันได้เลยนะครับกับทีมอาหารกับคนรู้ใจอาจารย์อยากชวนคุณผู้ชมนะครับส่งคลิปทำอาหารความยาวไม่เกิน3นาทีนะครับในคลิปอาจารย์อยากเห็นว่าแต่ละคู่เนี่ยจะรู้ใจกันขนาดไหนเวลาทำอาหารนะส่งคลิปมาได้ที่ www.sps.com กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิตกรมสุขภาพจิตครับสามารถร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายน2565ถึงวันที่30มิถุนายน2565ผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาทนะครับติดตามรายละเอียดได้ที่ www.sps.com เมนูประจำเดือนนี้คือชาบูเย็นตาโฟเสิร์ฟพร้อมเนื้อสัตว์และผักเคล็ดลับความอร่อยของอาจารย์ก็คือการเคี่ยวน้ำซุปนะครับคุณผู้ชมต้องใจเย็นๆแล้วก็ค่อยๆเคี่ยวให้ได้ที่ต่างคนต่างมีเทคนิคในการปรุงรสนะครับที่สำคัญที่สุดต้องอร่อยและดีต่อสุขภาพนะครับเรามาชมตัวอย่างกันเลยครับเราจะใส่น้ำซุปคุณผู้ชมก็เลือกเอานะจะเป็นซุปแบบจากหมูซี่โครงหมูนะหรือว่าจะเป็นซุปจากไก่ก็ได้แล้วแต่คุณผู้ชมพอน้ำซุปของเราเริ่มจะร้อนเราก็เตรียมตัวปรุงกันเลยนะคุณผู้ชมเย็นตาโฟเนี่ยกระเทียมเจียวไม่ถึงอ่ะจบข่าวนะกระเทียมเจียวรุ่นเราโบราณหน่อยนะคุณผู้ชมมีเต้าหู้ยี้ใส่ด้วยแต่เด็กสมัยใหม่เขาซอสสำเร็จนะซอสแดงเย็นตาโฟสัก2ช้อนเต็มๆอุ้ยแดงสะใจสีสันได้เลยเห็นไหมง่ายใส่เกลือป่นลงไปในน้ำซุปก็อย่าเค็มมากนะเพราะเราต้องรักษาสุขภาพน้ำปลาสักนิดนึงเย็นตาโฟนี่มันถูกกันกับน้ำปลานะคุณผู้ชมกระเทียมดองและน้ำดองกระเทียมดองใส่ไปนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมต้องรอน้ำเดือดสักครู่หนึ่ง
โอ้คุณผู้ชมคะน้ำซุปของเราเดือดแล้วอย่างวันนี้เราต้องชวนกันรักษาสุขภาพจัดการลวกวุ้นเส้นซะนี่เส้นใหญ่ก็ได้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกูตายเลือกเอาเลยสนุกนะคุณผู้ชมนะอย่าลืมเราต้องรักษาสุขภาพด้วยการรับประทานผักผักบุ้งเนี่ยดีต่อสุขภาพมากนะคุณผู้ชมต้องใส่ลงไปผักบุ้งผัดจุ่มเสร็จแล้วสู่ก็จัดการจับขึ้นมานะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็เอาผักเนี่ยมาใส่ไว้ข้างเดียวกันกับที่เลียงวุ้นเส้นไว้เดี๋ยวนี้คุณผู้ชมอยากรับประทานอะไรล่ะน้องกุ้งน้องกุ้งสัก2ตัวนะคุณผู้ชมตัวใหญ่ๆเห็ดหูหนูขาวเพื่อนสาวชอบปลาหมึกใหญ่โตมากเชียวปลาหมึกใส่ลงไปเลยก็ได้คุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาช้อนไล่จับเอาใส่ลงไปคุณผู้ชมโอ้ยน่ากินมากคุณผู้ชมพออันนี้สุกอ่ะตัวเองอ่ะปากสิข้าป้อนให้คุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็คีบขึ้นมาเต็มไปหมดคุณผู้ชมจะกินอะไรล่ะเลือกเอาเลยฟินาเล่กันสักหน่อยคุณผู้ชมกับหนวดปลาหมึกปลาหมึกสดนี่พอจุ่มปุ๊บก็สุกนะคุณผู้ชมนะเสร็จเรียบร้อยก็ต้องใส่น้ำซุปลงไปด้วยนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูสิเป็นชาบูที่น่ารับประทานมากสวยงามชวนรับประทานครับคุณผู้ชมครับชาบูเย็นตาโฟหน้าตาน่ารับประทานมากเลยใช่ไหมคุณผู้ชมครับกลิ่นมันก็หอมชวนหิวจริงๆด้วยนะคุณผู้ชมลองนะนำกลับไปทำตามกันดูดีไหมคุณผู้ชมครับอาจารย์อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาแบ่งปันช่วงเวลาสุดประทับใจในการปรุงเมนูสุดพิเศษเกณฑ์การตัดสินเราจะมาดูที่ผลงานนะครับว่ามีจุดเด่นอย่างไรบ้างมีการนำเสนอที่สื่อถึงช่วงเวลาดีๆร่วมกันหรือเปล่าเมื่อดูแล้วต้องเห็นถึงความรักและความเอาใจใส่กันในเวลาทำอาหารใช้ภาษาที่สุภาพและสื่อสารได้อย่างน่าสนใจนะครับและสุดท้ายเมนูชาบูเย็นตาโฟของเราต้องไม่ทำลายสุขภาพด้วยนะครับส่งคลิปมาได้ที่ www.sps.com กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิตกรมสุขภาพจิตนะครับสามารถร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายน2565ถึงวันที่30มิถุนายน2565นะครับผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาทนะครับติดตามรายละเอียดและสอบถามข้อมูลกิจกรรมได้ที่ www.sps.com หรือที่ Facebook กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิตนะครับอย่าลืมนะครับส่งเข้ามาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับคุณผู้ชมคะเรื่องเร่งฟืนเร่งไฟให้มันแรงเพื่อการทำกับข้าวเย็นเก่งค่ะแต่แขกรับเชิญของเดียนวันนี้สิคะเธอเก่งเรื่องดับไฟค่ะมันคือยังไงกันคะน้องกระเตนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะรู้ดับฟืนดับไฟยังไงคะคือเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะคือเรื่องฟืนไฟมันมีประโยชน์ก็จริงแต่มันมีอันตรายด้วยเหมือนกันค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นวันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นมาเตือนภัยขอมาเตือนภัยคุณผู้ชมที่เป็นแฟนๆอาจารย์ยิ่งศักดิ์แล้วกันนะคะอ่านข่าวมาทุกวันข่าวที่เจอบ่อยมากๆข่าวนึงก็คือเรื่องของไฟไหม้คุณผู้ชมคะแล้วเวลาเกิดเหตุอาจารย์คะเราเห็นเลยค่ะเรารู้เลยว่าคนเวลาเจอไฟไหม้ทำอะไรไม่ถูกจริงๆตกใจใช่บางคนนะหนีออกมาได้เอาชีวิตรอดไว้ก่อนทรัพย์สินอะไรนี่ไว้ทีหลังนั่นเรายังไม่นับเรื่องความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้สูญเสียบ้านหมดเลยทรัพย์สินหมดเลยบาดเจ็บเสียชีวิตอีกคือไฟไหม้ทีนึงมีแต่ความสูญเสียค่ะคุณผู้ชมแล้วแตนเคยคุยกับนักดับเพลิงค่ะอาจารย์เขาบอกว่า 100% นะคะไม่มีใครคิดว่าไฟไหม้จะเกิดขึ้นกับตัวเองอันนี้เรื่องจริงนะคะเรื่องสำคัญจริงแล้วถ้าเรามาดูสาเหตุของไฟไหม้นะคะนักดับเพลิงบอกว่ามันมาจากสิ่งใกล้ๆตัวทั้งนั้นเลยต้องลองคิดดูนะคะว่าเรามีสิ่งเหล่านี้ไหมบ้านเรามีครัวไหมคือถ้าบ้านมีครัวเนี่ยอันนี้ต้องระวังเลยครัวเป็นต้นเหตุของไฟไหม้ได้นะคะหรือเราชอบจุดเทียนไหว้พระหรือเปล่าช่องพระใช่ค่ะช่องพระบางทีจุดเทียนแล้วลืมจุดธูปแล้วลืมนะคะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าไหมอันนี้เป็นว่ามีทุกบ้านนะคะเผาขยะสูบบุหรี่หรือเปล่าแล้วถ้าเรามีพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้อันนั้นต้นเหตุเพลิงไหม้ได้ทั้งนั้นเลยนะคะวิธีที่ดีที่สุดนักดับเพลิงบอกว่าเราต้องดับไฟให้ได้ตอน1นาทีที่มันเกิดเพลิงไหม้ค่ะตั้งแต่มันยังเป็นกองไฟกองเล็กๆอ่ะค่ะถ้าดับตรงนั้นได้เนี่ยมันจะช่วยทําให้ไม่ลุกลามบานปลายแล้วกลายเป็นอัคคีภัยนะคะแต่ถามก่อนว่าบ้านเรามีอุปกรณ์ดับเพลิงไหมแล้วถ้ามีเนี่ยรู้วิธีใช้หรือเปล่าคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะเต็นมีสิ่งที่จะมาแก้ปัญหาให้กับคุณผู้ชมแล้วค่ะ
นี่เลยค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือ Anyone นะคะ Anyone เป็นนวัตกรรมการดับเพลิงแบบใหม่นำเข้าจากประเทศเกาหลีค่ะ Anyone เนี่ยนะคะได้รับรองมาตรฐานจาก KFI สถาบันป้องกันอัคคีภัยจากประเทศเกาหลีแล้วนักดับเพลิงเนี่ยเขาไปทดสอบมาแล้วว่าใช้ได้จริงค่ะแต่เองก็ไปทดสอบมาด้วยเช่นเดียวกันนะคะไปทดสอบด้วยตัวเองเลยจะเห็นว่าน้ำหนักเบานะคะใช้งานง่ายเกิดไฟไหม้ตรงไหนนะคะเราก็แค่เปิดฝาค่ะเราก็ฉีดไปตรงจุดนั้นสมมุติอาจารย์ผัดกับข้าวอยู่ไฟมันลุกแล้วมันบานปลายอะค่ะฉีดเปิดฝาแล้วฉีดไปแบบนี้เลยนะคะฉีดไปที่ต้นเพลิงก็สามารถดับไฟได้ง่ายๆนะคะแล้วคุณผู้ชมดูตรงนี้ค่ะหัวสเปรย์ที่เขาออกแบบมาตรงนี้ออกแบบมาพิเศษให้มีความทนทานมันจะตกมันจะหล่นมันจะกระแทกก็ยังสามารถใช้งานอยู่ได้นะใช้ได้นานถึง3ปีนะคะถ้าไม่หมดก็เก็บเอาไว้แบบนี้ค่ะใช้ต่อไปได้เรื่อยๆนะคะนี่คือสิ่งจำเป็นที่ต้องมีในบ้านของเรานะคะอย่าคิดว่าไฟไหม้จะไม่เกิดกับบ้านของเรานะคะจำได้ไหมคะที่นักดับเพลิงบอก 100% ไม่มีใครคิดว่าไฟไหม้จะเกิดขึ้นกับบ้านของเราเองนะคะเพราะฉะนั้นป้องกันเอาไว้ก่อนที่มันจะเกิดขึ้นค่ะตัดสินใจวันนี้เลยค่ะมี Anyone ติดบ้านเอาไว้นะคะบ้านและทรัพย์สินราคาหลักล้านของเราแต่ว่า Anyone เนี่ยหลักพันสามารถที่จะช่วยคุณได้ค่ะลงทุนเถอะค่ะกดโทรศัพท์ไว้ก่อนคุณผู้ชมคะ02-111-6000เตรียมเอาไว้เลยค่ะแล้วมาจองสิทธิ์ให้ทันค่ะเพราะว่าโปรพิเศษวันนี้ช่วงเปิดตัวถ้าพลาดวันนี้แล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้โปรดีๆแบบนี้อีกนะคะหยิบมือถือขึ้นมาเลยค่ะแล้วกดให้ทันค่ะโทรตอนนี้02-111-6000หรือ LINE @anyone119วันนี้นะคะเป็นให้พิเศษเลยนะคะซื้อ Anyone 1กระป๋องแถมให้คุณผู้ชมอีก1กระป๋องแบบนี้ค่ะทั้งหมดนี้เนี่ย 2,580 บาทแต่ว่าวันนี้จ่ายเพียงแค่ 1,980 บาทเท่านั้นและยังไม่พอนะคะพิเศษ100สายแรกถ้าคุณโทรมาทันสิ่งนี้ให้คุณผู้ชมค่ะประกันอัคคีภัยคุ้มครองนาน6เดือนทุนประกันสูงสุด 300,000 บาท3อย่างนี้นะคะรวมแล้ว 1,980 บาทจ่ายแค่นี้พอค่ะแต่โทรให้ทัน02-111-6000นะคะแค่ประกันอัคคีภัยอันเนี้ยอย่างเดียวก็คุ้มแล้วนะคะเพราะว่าทุนประกันสูงสุดถึง 300,000 บาทอันนี้แถมให้คุณฟรีๆเลยค่ะลูกค้า2ท่านนี้อยากให้คุณผู้ชมดูนะคะเป็นผู้สูงอายุ2ท่านอยู่ที่บ้านเกิดไฟไหม้ก็ใช้ Anyone นี่แหละค่ะเปิดฝาแล้วก็ฉีดเปิดฝาแล้วก็ฉีดง่ายๆแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้ใครกังวลห่วงคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่บ้านตามลำพังที่ต่างจังหวัดจัด Anyone ส่งให้ท่านเลยค่ะนะคะโทรตอนนี้ค่ะ02-111-6000หรือ LINE @anyone119วันนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะก็คือนี่ค่ะซื้อ1แถมอีก1นะคะแล้วก็แถมประกันอัคคีภัยทุนประกันสูงสุด 300,000 บาทคุ้มครองนาน6เดือน3อย่างนี้ปกติ 2,580 จ่ายเพียงแค่ 1,980 บาทเท่านั้นค่ะ02-111-6000 นะคะแค่ประกันที่แถมให้อันนี้อย่างเดียวก็คุ้มแล้วค่ะทุนประกันสูงสุดถึง 300,000 บาทเลยทีเดียวแล้ว Anyone เนี่ยนะคะด้วยความที่เล็กและน้ำหนักเบาติดที่ไหนก็ได้ค่ะอาจารย์ในรถก็ได้ห้องครัวห้องพระห้องนอนคอนโดมิเนียมก็ได้เพราะมันไม่เกะกะไม่ทุกทางได้ทุกที่เลยวางได้ทุกที่ในครัวก็ไม่ทำให้ความสวยของครัวหายไปนะคะไม่ใช่แค่ที่บ้านออฟฟิศโรงเรียนโรงพยาบาลร้านค้าร้านหมูกระทะอย่าลืมนะคะคุณใช้ฟืนไฟเยอะมากต้องมี Anyone ติดไว้นะคะที่ไหนมีฟืนมีไฟที่นั่นต้องมี Anyone ค่ะน้องกระเต็นคะเมื่อกี้ให้กี่สายนะคะเมื่อกี้100สายไม่พอค่ะขอโทษบ้านเบียดเองก็จะ10กระป๋องแล้วนะคะขอเพิ่มได้ไหมคะน้องกระเต็นคะเข้าใจเข้าใจเพราะว่า Anyone เนี่ยต้องมีติดบ้านไว้จริงๆให้คุณผู้ชมเพิ่มนะมารายการอาจารย์ยิ่งศักดิ์แฟนเยอะขอเพิ่มให้อีก100สายเอาอย่างนี้นะคะอีก100สายคุณผู้ชมคะโทรตอนนี้เลย02-111-6000หรือ LINE @anyone119 ค่ะกับโปรสุดพิเศษสำหรับแฟนรายการอาจารย์ยิ่งศักดิ์เลยค่ะ1แถม1นะคะแล้วก็แถมประกันอัคคีภัยทุนประกันสูงสุด 300,000 บาทคุ้มครองคุณผู้ชมนานถึง6เดือน3ชิ้นนี้ปกติ 2,580 นะคะถ้าคุณโทรทันใน100สายสุดท้ายนี้คุณรับไปเลยในราคา 1,980 บาท02-111-6000สำคัญจริงๆนะคะบ้านและทรัพย์สินราคาหลักล้านของเราลงทุนกับ Anyone แค่หลักพันมีติดบ้านเอาไว้อุ่นใจแน่นอนค่ะไฟไหม้เมื่อไหร่เปิดฝาแล้วก็ฉีดค่ะอย่าคิดว่าไฟไหม้จะไม่เกิดกับบ้านของเรานะคะนักดับเพลิงบอกแล้ว 100% ไม่เคยมีใครคิดว่าไฟไหม้จะเกิดขึ้นกับบ้านของตัวเองนะคะเกิดครั้งเดียวไปหมดเลยค่ะคุณผู้ชม02-111-6000หรือ LINE @anyone119 นะคะ3ชิ้นนี้ปกติ 2,580 บาทวันนี้คุณจ่ายเพียงแค่ 1,980 บาทรีบโทรให้ทัน100สายสุดท้ายนี้ค่ะไม่มีอีกแล้วค่ะ02-111-6000ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ขอบคุณน้องกระเต็นนะคะขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาวันนี้หมดเวลาของรายการเต็มปากเต็มคำแล้วนะคะ
พบกันใหม่วันศุกร์หน้าบ่าย 3:00 ค่ะทาง Workpoint กดหมายเลข23นะคะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์และน้องกระเต็นค่ะลาคุณผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ1 2 3โอ้มีทุกบ้านไข่ไก่สดสดนั่นเองทำอะไรกินดีอะทำคัมบูเล่สุดนะครับเจดีกันค่ะมาทำสังขยาหมั่นม่วงแล้วก็ขนมปังนึ่งร้อนๆมาจิ้มกันนะครับ